วันนี้คุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าที่นี่ไม่ต้องคุยกับเจ้าของนะฮะสามารถคุยกับทุกคนได้ฝ่ายเทคนิคหรือว่าเป็นผู้แนะนำนะฮะคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมอยู่กับใครฮะเต้ครับคุณเต้และดิเรกครับโอเคนะฮะส่วนใหญ่แล้วเสียเนี่ยจะซื้อเบนซ์ให้เมย์น้อยรุ่นอะไรมากที่สุดถ้าเป็นซื้อให้กับน่าจะ2ประตูถ้าเป็น2ประตูเป็น e classทำไมเมียน้อยได้2ประตูคะแล้วอย่าบอกเมียหลวงเมียหลวงได้เมียหลวงได้4ประตูธรรมดาเมียน้อยต้องการความเป็นส่วนตัวเลยต้องได้2ประตูนะครับแล้วอย่างนี้ถามหน่อยครับว่าปกติมาเนี่ยลูกค้ามาเซอร์วิสเนี่ยที่เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เบนซ์อย่างเช่นรุ่นอะไรที่มีปัญหามากที่สุดเผื่อคุณผู้ชมเนี่ยแบบที่ใช้อยู่หรือว่าจะเลือกซื้อรถคันนึงเนี่ยผมมาปรึกษาเลยว่าถ้าแบบอายุช่วงอายุนะฮะประมาณ20ถึง35แบบทำงานนะคือมีบัดเจ็ตแบบที่จะซ่อมน้อยควรจะใช้รุ่นอะไรที่แบบไม่จุกจิกอะไรเงี้ยครับก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นที่พวกปีเก่าหรือว่าที่ใช้งานมาแล้วสัก 7-8 ปีก็แนะนำได้ผมก็จะถามก่อนว่าเขาดูรุ่นไหนมาบ้างแล้วคือเขาลูกค้าก็น่าจะมีเหมือนเขาไปหาข้อมูลมาบ้างแล้วแล้วก็มาถามเราผมก็จะถามอีกทีว่าพี่ดูรุ่นไหนมาบ้างแล้วก็สมมติว่าเขาดูเก่าไปหรืออยู่ในงบที่เขาบอกมาเนี่ยผมก็จะแนะนำรุ่นที่ใหม่ขึ้นมาอีกหน่อยเพื่อที่เวลาเขาซื้อมาใช้แล้วอ่ะเขาจะไม่ต้องมาซ่อมบ่อยกระจุกกระจิกอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันก็เป็นผลดีกับเราด้วยคือแนะนำแล้วเขาก็โอเคเขาก็มั่นใจในตัวเราด้วยว่าเราแนะนำสิ่งที่ดีให้เขาครับแล้วส่วนใหญ่ผู้หญิงที่มาบริการที่เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ใช้รุ่นอะไรมากรถที่รถเบนซ์เราหลักๆที่ใช้กันทั่วไปก็คือ CES ขึ้นอยู่กับลูกค้าเขาเหมาะสมที่จะใช้กับรุ่นไหนนะครับก็เราขึ้นอยู่กับตัวเขาเองว่าเขาเหมาะสมไหมหรือว่ารุ่นที่ดีที่สุดคือรุ่นที่ไหนกับที่ตัวเขาเองใช้ก็หนีไม่พ้นรุ่นนี้ CES ที่เป็นคลาสส่วนมากอะไรสำคัญสำหรับบัดเจ็ตมาที่บัดเจ็ตขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งานนะว่าเขาใช้เพื่ออะไรไปช้อปปิ้งปกตินั่งแค่คนเดียวE class ก็เหมาะสม C class ก็เหมาะสมแต่ถ้าเราใช้เพื่อต้อนรับลูกค้าหรือเดินทางไกล S class ก็น่าจะเหมาะสมที่สุดนะฮะอย่างนี้ผมให้ฝากหน่อยดีกว่าถ้าลูกค้าเนี่ยทางรายการที่ดูอยู่นะครับที่จะ walk in มาเป็นลูกค้าของ Ben Sport เนี่ยสามารถมาติดต่ออะไรยังไงหรือปรึกษาเรื่องอะไรได้บ้างครับก็ได้ทุกเรื่องเรื่องการเงินค่าเทอมเงินไม่ได้ก็ติดต่อได้หลายทางนะครับก็ทางอินเทอร์เน็ตก็มีสำหรับอีเมลนะครับแล้วก็หรือว่าจะสอบถามโดยทางเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเข้ามาโดยตรงเลยก็ได้มาปรึกษาโดยตรงได้ทุกนะฮะก็สามารถเข้ามาสอบถามหรืออีเมลได้แล้วพวกคุณก็จะตอบไปนั่นเองนะผู้ชมครับก็วันนี้เนาะโทรง่ายสุดเรามีเบอร์รายการอยู่แล้วนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถดูได้ข้างล่างแล้วกันเบอร์จากเบนซ์สปอร์ตวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่สละเวลาคุณผู้ชมฮะเราก็ได้รู้แล้ววันนี้ว่าเมียน้อยส่วนใหญ่ใช้รถอะไรคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปนั่งรถซิ่งกับคุณปอนกันหวังว่าคงจะเปลี่ยนเสื้อนะคอยุ้ยเชียวนะครับเดี๋ยวดูคุณปอนฮะผู้ชมครับตอนนี้อยู่บนรถนะฮะกับพี่ปอนเบนซ์สปอร์ตนะฮะดูหน้าพี่ปอนนิดหนึ่งพี่ปอนฮะตื่นยังครับครับโอเคครับนะฮะคุณชาอยู่หน้าชาค่ะโอเคนะฮะแล้วลองว่าแต่คันนี้เนี่ยได้ทำการโมดิฟายก็มีถ้อยเสียใช่ไหมครับอ๋อครับอินเตอร์กล่องมีอัปเกรดอะไรไหมฮะกล่องว่าจะไปครับยังยังอ๋อแต่นี่ปลดบูทเรียบร้อยครับนะครับก็อย่างที่คุณผู้ชมทราบครับ Evo 10 เกียร์จะเป็นแบบเป็นทริปเปิลนิกแล้วใช่ไหมฮะก็อัตราการเปลี่ยนเกียร์อะไรก็จะฉลาดขึ้นเยอะนะครับอันนี้วอร์มเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะเดิมก็เลยไม่ได้นั่งรถคนอื่นขับตั้งนานนะฮะไม่เสียวนะเฮ้ยแต่ผมว่าเป็นรถเดิมที่บูทดีนะเดี๋ยววิ่งโอเคนะหรือผมไม่เคยนั่งรถคนอื่นวะเวลาไปนั่งรถคนอื่นเลยเสียวโอ้โหเป็นรถที่ลุยดีมากมาตามเท้าแล้วเกียร์ฉลาดด้วยเนาะเกียร์ไวเนาะไวนะฮะนั่งมากเลยใช่ไหมนั่งรถบีมไวใช่รถคันนี้ไวมากไวเนาะขึ้นไวเลยอ่ะใช่ได้เลยไวไหมไวมากปกตินั่งรถบีมจะไม่ค่อยเสียวคันนี้นั่งแล้วเสียวเหรอเออนั่งแล้วเสียวเมื่อกี้ผมยิงเสียวเลยผมนั่งหลังขึ้นไวเหรอพี่ปอนพวกรถอย่างเงี้ยขับสี่เงี้ยฮะเราเวลาทำการแถหรือดิฟอะไรเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมฮะมันต้องแรงหน่อยครับอ๋อคือต้องงานเนี้ยหลักนี้พอรู้อยู่ต้องให้รถเสียหลักอ๋อ
ให้มันเสียหลังนิดนึงแล้วก็แถแป๊ดแป๊ดต่อแล้วเกียร์ออโต้อย่างนี้ทำได้มันจะมีระบบตัดของมันอ๋อตัด traction control ใช่แต่ตัดอันนี้แบบกระเทยนิดนึงยังออกไม่เต็มก็กดแช่ไว้สัก3วิครับมันก็จะขึ้นหน้าจอเต็มๆว่าอ๋อเป็นสปอร์ตไม่มีแล้วโอเคแล้วก็ทาแม็กเนี่ยก็คือให้เล่นยางมาต่อยกดมานี่ให้เล่นตามลูกรังเฮ้ยผมเพิ่งรู้อีโวเล่นเจ๋งว่ะสโนว์เล่นสโนว์ก็สามารถไม่ให้เราสปินมากการปิดของกำลังที่ออกมามันจะไม่เต็มมันจะให้มาไม่เต็มครับครับจะให้มาไม่เต็มแล้วเราลองสปอร์ตเต็มครับมันจะมีซูเปอร์สปอร์ตครับซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยเทียมันจะลากคือผู้หญิงทีมีหน้าที่กดคันเร่งอย่างเดียวโอ้รอบมันจะโหดรอบมันจะไว้แข่งอ๋องี้คือผู้หญิงสามารถขับแข่งสบายเลยขี่แค่ดีแค่นี้แหละครับมันไม่ยอมเปลี่ยนให้มันจะลากตัดอย่างเดียวมันจะอัดเข้าอย่างเดียวไหนๆขอลองบูทเต็มๆหน่อยอยากเห็นนะครับว่าแต่เมื่อกี้ขับไว้มันขึ้นดีนะใช่เนาะมันขึ้นดีมากแต่มันก็ดีก็มันก็ดีเออให้หลบไปก่อนเนี่ยมันบูทนี่มีบอกเลยนะเออแต่ก็เสียวชาขึ้นเร็วมากเลยอ่ะคันนี้ท็อปสปีดเท่าไหร่พี่บอลวันนั้นไล่กับยี่สิบสองสองเจ็ดสองเจ็ดได้เลยยังไปได้อีกไหมแต่ว่าถือว่าสองเจ็ดสำหรับสี่สูบนี่โอเคเลยนะว่ามันปวดไปแล้วแต่ถ้าเพิ่มบูทผมว่าไปได้สองแปดสองทางนะถ้าบูทเนี่ยก็คือคนในจีจูเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาก็ไม่รู้หรอกว่ารถเราประสิทธิภาพตอนนี้เท่าไหร่ครับอยู่ไปอัดอากาศให้มันเยอะๆแล้วก็ไปมันอยู่ที่ว่ามันจะทนได้ขนาดไหนครับเน้นขับสนุกขึ้นแบบเฮ้ยแต่เพิ่งรู้ว่าเกียร์อีโวแม่งฉลาดนะฉลาดเหมือน GTR เลยอ่ะเฉพาะอันนี้อีโว10ใช่ไหม10ครับเฉพาะ10กับที่ฉลาดกว่านี้หรือว่า9 8ก็ฉลาดไปแล้ว10ทนท็อปได้แค่350ครับค่ะเกียร์เอาไม่ได้เกียร์พังครับถ้าเล่นท็อปเล่นม้าดีกว่า10ม้าไม่ได้ใช่มั้ย400ก็400ม้ามันก็จะเกียร์มันจะเริ่มรูดละมันจะใช่มันจะรับไม่ไหวก็ต้องไปเปลี่ยนคัสไปคือทำรถมันไม่จบรถไม่มีจบทำเพราะถ้าคุณจะแรงงั้นคุณก็ทำคัสอีกประมาณ 2-3 แสนนะครับใช่ครับตั้งลิมิตไว้ว่าก็เอาเท่าที่เราขับสมมติอยากจะขับแล้วก็ใส่โชคใส่เบรกครอบครัวนั่งได้ใช่ใช่รถไม่มีจบเล่นไม่มีจบอันนี้ของเล่นมันก็เยอะเหมือน GTR แต่ว่าราคามันจะย่อมกว่า GTR ย่อมกว่าออกตัวแบบก็ฉายาต้องน้องมิสไฟริ่งก็ซีล่าไอ้นั่นฉายาก็ซีล่าอยู่แล้วอันนี้ก็จีล่ะแล้วนี้มีเบนซ์อะไรให้ประหลาดไหมฮะให้ได้นั่งไหมฮะอันนี้ซื้อมาลื้อเล่นมากกว่าครับซื้อมาลื้อเล่นครับซื้อมาลื้อเล่นครับหรือว่าเป็นรถที่ขึ้นเร็วนะฮะแต่ว่าบูทมันก็จะอีกอารมณ์นึงอย่างพวกเราขับแบบพวก T78 ใช่ไหมฮะแบบพวก T67 ที่ใส่ Evo มันก็จะดึงแบบในรอบกลางถึงสูงอันนี้คือดึงแต่รอบต้นเลยนะฮะมันก็มันดีนะได้ฟิลพวก500 NA เนี่ยครับมันก็จะไปจะไม่มีอยู่ๆมาดึงมาอะไรอย่างนี้มันก็บางคนก็ไม่ชอบดึงๆถามว่าจะให้ผู้หญิงคนเรียบร้อยมาขี่ชอบดึงๆผมก็ว่าก็จะกลายเป็นคนขี่รถไม่เรียบร้อยเหมือนกันถ้ามาขี่สไตล์พวกนี้แน่นอนเพราะว่าสไตล์รถมันเป็นอย่างนี้ที่เห็นบนถนนไม่ใช่ว่าสไตล์รถมันเขาไม่ได้กวนมันเป็นมันเป็นสไตล์มันเป็นสไตล์ของรถครับบางคนคิดว่าไว้พวกนี้เป็นอีโวแบบมันต้องเล่นอย่างนี้เพราะมันอยู่จะขึ้นมันจะขึ้นเลยถ้าลองให้ใครขี่ดูก็ได้มันก็จะออกสไตล์นี้ครับผมให้แฟนขี่ท้องโตยังขี่ผมท้องโตคุณภรรยาท้องโตก็ขี่มาหลังร้อยแปดสิบนี่ครับแม่ผมก็คนขี่รถช้ามาขี่คันนี้ก็180โอ้เพราะมันก็ตกขึ้นเร็วตลอดมันขึ้นเร็วขึ้นเร็วมันฉะนั้นอย่าไปซื้อน้ำมันเกียร์มันถ้าดูดีๆเนี่ยว่าเก็ตแล็กเนี่ยทำอะไรใช้น้ำมันประเภทอะไรเราก็ศึกษาเองก็ซื้อใช้น้ำมันวอลโว่ได้ครับแกลอนละสองพันแปดถ้าไปซื้อของมันหมื่นสองครับบ้านเราขายได้สาระมากไม่จำเป็นน้ำมันมันแพงเพราะว่ามันเป็นน้ำมันไฮโดรลิกแล้วก็เป็นน้ำมันเกียร์ครับครับแล้วก็มันมี3อย่างในตัวเดียวกันทำให้น้ำมันมันเลยแพงแต่ว่าวอลโว่ก็ใช้เกียร์อย่างนี้ Ford Focus ก็เกียร์อย่างนี้ Fiesta ก็เกียร์อย่างนี้ครับเก็ตแล็กทำให้เหมือนกันโอ้ครับวันนี้รายการของเราตลอด2ช่วงนะฮะได้ความรู้ดีๆนะครับจากพี่ปอนนะฮะ
ผู้ชมครับได้รมมากเลยกับเจ้าอีโวคันนี้นะฮะขับง่ายสบายเป็นไงคุณนั่งแฮปปี้ไหมหายปวดหัวเลยนะฮะเป็นคนที่ชอบอะไรแบบมันแบบนี้นะฮะพี่ปอนครับวันนี้ต้องขอโทษจริงๆที่มาแล้วก็ไม่ได้บอกนะฮะมาดูการทำงานจริงๆเพื่อคุณผู้ชมได้เห็นการทำงานที่แท้จริงของที่นี่นะครับก็คุณผู้ชมก็ให้จำภาพคุณปอนเวลาขับอีโวไม่ใช่คุณปอนแบบนี้นะฮะโอ้วันนี้สนุกมากนะฮะได้รมชอบไหมฮะเนี่ยไม่เคยนั่งเบนซ์ดิฟเลยเนี่ยผมเคยบอกหลายทีแล้วว่าเออที่เนี่ยโอ้โหแถมมันมากแต่เล่นมากจนคนแถวนี้บ่นแล้วบ่นว่าอะไรครับดังครับแต่ว่าก็เป็นช่วงๆเราก็ขอเขาอยู่ใกล้ๆกันก็ขอเขาก็เดี๋ยวเฮียวันนี้เดี๋ยวตีสองขอดิฟไหมตอนนี้มันเวลาทำงานคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณพี่ปอนอีกครั้งนะครับที่ให้เกียรติกับรายการเบสโชว์ของเราคุณผู้ชมครับ2ช่วงเต็มนะฮะคุณผู้ชมอย่าลืมเบอร์ติดต่อทางเบนสปอร์ตนะฮะทางหน้ารายการของเราก็สามารถเข้ามารับบริการที่นี่ได้นะครับเสมอรวมถึงมีเมื่อกี้คอนซัลแทนที่ปรึกษานะครับที่ให้ความรู้ว่าเมียน้อยคนใช้รถอะไรนะครับเราถามหลายอย่างที่นี่ถามได้หมดอ่ะเพราะว่าเป็นแนวแบบสบายๆนะคุณชาก็นะลองดูแล้วกันยิ้มเลยเห็นไหมเอาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวชมช่วงท้ายรายการของเรสโชว์นะครับเป็นไงคุณผู้ชมครับได้เห็นเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตนะฮะจะเป็นไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันของเราแล้วนะครับก็นี่แหละฮะสไตล์เรสโชว์ของเรานะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยหรือว่าดูย้อนหลังได้เสมอ4ปีที่ผ่านมานะฮะที่ restshow.tv.com เข้าไปดูเว็บไซต์ของเรานะฮะหรือว่าจะเป็นทาง facebook.com/restshow.tv นะเอาละครับวันนี้ผมบีมสรัญญูขอลาไปก่อนนะฮะแน่นอนนะครับว่าร่วมสนุกกันทางเพจได้ทางเว็บไซต์ได้นะฮะรวมถึงสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ในเวลาเดิมแบบนี้ทุกวันศุกร์ทุ่มครึ่งถึง 2:30 นที่นี่ Speech Channel True Vision Thailand วันนี้สวัสดีครับ